เฮ้ยสวัสดีครับทุกคนหวังว่าทุกคนจะสบายดีนะนี่คุณอยู่กับผมแบสนิวและนี่ก็คือเกม Marvel Midnight Sun นั่นเองวันนี้ไปจะมาพาทุกคนไปเอา Regenerary สูตรของแคปหรือว่ากัปตันนั่นเองกัปตันอเมริกานะแล้วก็เป็นชิลชาร์ตเป็น Liberty Regenerary ของกัปตันอเมริกาก่อนจะไปรับชมเหมือนเดิมนะครับรบกวนกดคนละ1ซับนะเป็นกำลังใจให้เป็กแล้วก็ส้มโอทำคลิปดีๆออกมาต่อไปในอนาคตเนาะป่ะเราไปดูกันเลยว่าทำยังไง Let's go ให้ทำตามเป๊กแบบเป๊ะๆ เลยนะก่อนอื่นเลยให้เราเลือก Punch ต่อยตัวนี้เข้าอันนี้ก่อนปึ้งนะตัวแรกนะเรียบร้อยต่อมาครับ The Best Defense หดเข้าตัวเองไปเลยอันต่อไปชิลเบาเอาให้ได้3ตัวอย่างนี้นะเคาะคราวนี้พอได้พออย่างนี้ปั๊บนะครับตัวนี้เซฟหมดแล้วที่จริงเหลือข้างหลังอีกตัวนึงกดอันนี้อีกทีนึงคราวนี้เหลือตัวสุดท้ายนะให้พันก่อนต่อยข้ามแพงไปก็ให้วิ่งเอาโล่ชนเฮ้ยตบมันได้โล่ก่อนแล้วก็ตบมันได้โล่อีกทีนึงเรียบร้อยครับเรามาดูอันติของกัปตันอเมริกากันก็จะเป็นท่าชิลชาร์จนั่นเองไหนชาร์จยังไงวะ Let's go อู้ไม่ชะกระแทกครับแตกหักกันไหมเรียบร้อยคราวนี้เรามาดูชุดมินไนซันของแคปกันว่าเท่แค่ไหนนะดำทองจะเป็นธีมดำทองถ้าเกิดเป็นแกงมินไนซันนี่จะเป็นดำทองนะนี่โอเคหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะหวังว่าทุกคนจะเอนจอยนะถ้าเกิดว่าทุกคนเอนจอยก็กดไลค์กันได้นะครับยังไงเจอกับผมแบทนิวในคลิปหน้าสวัสดีครับผม